ค่ะตอนนี้ซินดี้ก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรังคณาอภรณ์ชยานนท์นะคะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเหมือนมีคำถามเยอะมากก็คือเรื่องของสเตียรอยด์ในยาเด็กเนี่ยอันตรายจริงไหมก่อนอื่นเลยสเตียรอยด์คืออะไรคะคุณหมอสเตียรอยด์ก็คือจริงๆก็เป็นสารชนิดนึงนะคะที่ปกติเราจะทำหน้าที่เปลี่ยนสารที่อยู่บริเวณผิวของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอย่างคนเราเลยพวกนี้ให้เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะราคิโดนิกแอซิดก็จะเป็นสารตั้งต้นนะคะที่จะถูกเปลี่ยนนะคะไปเป็นสารที่ยุ่งเกี่ยวกับกลไกการอักเสบนะคะอักเสบต่างๆในร่างกายแล้วก็อีกสายนึงก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอิมมูนรีสปอนส์เป็นเรื่องของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยระหว่างเรื่องของเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสเตียรอยด์ก็คือยาที่เข้าไปยับยั้งการเปลี่ยนเปลี่ยนสารตั้งต้นก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบแล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางสายของอิมมูนก็เป็นพวกแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของอาการการแสดงของทางแพ้หมดเลยทั้งท้องทางจมูกหลอดลมหรือแม้แต่พื้นแพ้ทางผิวหนังเนี่ยก็ด้วยแล้วรูปแบบของยาที่มีสเตียรอยด์นี้มีอะไรบ้างแล้วก็ยาเหล่านี้ช่วยรักษาโรคยังไงบ้างคะส่วนมากเนี่ยเรื่องสเตียรอยด์มันก็จะออกมาเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นซิสเตมิกฟอร์มนะคะคือได้รับเข้าไปแล้วก็จะไปตามกระแสเลือดนะคะแล้วก็ไปตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเนาะอันที่2นี่เป็นท็อปปิคอลฟอร์มนะคะซิสเตมิกนี่ก็คือทานถูกไหมคะหรือว่าทานหรือฉีดฉีดหรือทานนะคะท็อปปิคอลก็คือใช้เฉพาะที่อาจจะทาพ่นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ตัวที่เป็นคนที่หอบหืดที่ใช้เป็นอินเฮเลอร์คือสูดปากเข้าไปอย่างเงี้ยมีหลายรูปแบบค่ะค่ะโดยทั่วไปก็คือว่าถ้าเป็นแบบท็อปปิคอลฟอร์มเนี่ยการดูดซึมคือสเตียรอยด์เนี่ยเราจะกลัวเพราะว่าลักษณะของผลข้างเคียงจากการใช้ยาโดยเฉพาะถ้าสเตียรอยด์ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหมคะทางแพทย์หรือทางเภสัชวิทยาเขาจะเรียกว่า bioavailability ก็คือว่าเมื่อได้รับยาเข้าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะจากเส้นทางไหนถ้าเกิดว่ายาเนี่ยเข้าไปสู่กระแสเลือดมันก็จะสามารถไปสู่อวัยวะอื่นๆได้ที่ไม่ต้องการได้รับความรักษาถูกต้องถูกต้องนี่คือความอันตรายที่เกิดขึ้นใช่ใช่ยิ่งถ้ามันมีปริมาณตรงนี้เข้าสู่กระแสเลือดสูงมันก็จะมีโอกาสสัมผัสกับผลข้างเคียงของสเตียรอยด์ได้มันก็จะไปเปลี่ยนเซลล์อื่นๆที่เฮลซี่ก็คือในทางสายที่สเตียรอยด์ออกฤทธิ์เนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีสารที่เป็นเหมือนปกติโดยทางธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะที่คอยคีปบาลานซ์อยู่อย่างเงี้ยค่ะเช่นตัวที่คอยควบคุมโปรของเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตอะไรอย่างเงี้ยควบคุมเรื่องการแข็งตัวของเลือดพอบางครั้งพอเราไปบล็อกยาพวกนี้ปุ๊บเนี่ยกลไกของโปรสตาไซคลินอะไรพวกนี้ที่ดีๆเนี่ยมันก็จะถูกยับยั้งไปด้วยอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็คือว่าคือโครงสร้างสเตียรอยด์จะเหมือนโครงสร้างของพวกฮอร์โมนในร่างกายพอเราได้รับจากข้างนอกเยอะเกินใช่ค่ะมันก็จะไปส่งผลต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมนขึ้นมาพอในเด็กก็จะกลัวเรื่องของกฎการเจริญเติบโตค่ะก็จะต้องรู้จักใช้แล้วก็ปรึกษาคุณหมอเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยตัวพ่นเนี่ยใช่ไหมคะที่มีสเตียรอยด์ตรงนี้มีความเสี่ยงหรือว่าความเหมาะสมอะไรยังไงบ้างคะที่ต้องใช้คือจริงๆไม่ใช่เฉพาะหอบหืดเรื่องของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะก็จะเป็น2อันที่มีการใช้ท็อปปิคอลสเตียรอยด์ด้วยทีนี้เนี่ยโดยส่วนมากพ่อแม่มักจะกลัวพอพูดถึงสเตียรอยด์ก็จะกลัวละกลัวกดภูมิคุ้มกันนะคะกลัวกดการเจริญเติบโตของลูกแต่ถ้าในแง่ของที่เป็นท็อปปิคอลฟอร์มเนี่ย bioavailability ก็คือการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจากทั้ง2ฟอร์มเนี่ยจะน้อยกว่าการเป็นยาที่กินหรือฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเลยที่เราก็ต้องมาเทียบละต้องมาชั่ง risk กับ benefit ละว่าให้กับไม่ให้อันไหนมันคุ้มถ้าสมมุติลูกมีอาการภูมิแพ้นะคะจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือหอบหืดจริงและช่วงนี้อาการเป็นเยอะเป็นหนักถ้าไม่รักษาถ้าไม่คุมโดยการใช้สเตียรอยด์อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งว่าถ้าจำเป็นก็ต้องใช้แล้วก็สำหรับการใช้สเตียรอยด์ในโรคทั้ง2อันที่ว่าเนี่ยต้องใช้ต่อเนื่องนะคะคนไข้ส่วนมากจะใช้ผิดจะใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการ
ซึ่งไม่ถูกไม่ถูกนะคะจะต้องใช้ต่อเนื่องสักระยะเวลาหนึ่งจะ2อาทิตย์3อาทิตย์ขึ้นไปแล้วให้หมอประเมินแล้วค่อยปรับโดสยาอะไรอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเป็นอาการหนักแบบนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วนอกเหนือจากการใช้ยาคุณหมอมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับลูกน้อยยังไงบ้างคะสำหรับเด็กที่เป็นกลุ่มภูมิแพ้หรือผื่นใช่ไหมคะคือพวกนี้มันเป็นโรคที่อยู่ในพันธุกรรมเนาะดังนั้นบางทีเนี่ยอาจจะทำให้หยุดหายไปเลยในยาเพราะนั้นสังเกตก่อนหนึ่งลูกเนี่ยแพ้อะไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเช่นเจอบ่อยก็คือไรฝุ่นใช่ไหมคะเจอฝุ่นกวาดบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเด็กกลุ่มนี้ถ้าเรารู้ว่าเจอฝุ่นแล้วเขามีอาการก็อาจจะต้องเลี่ยงพ่อแม่ก็คือไม่กวาดอาจจะใช้วิธีอื่นทำความสะอาดบ้านแทนเช่นดูดฝุ่นหรือถูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยเราจะแนะนำว่าควรออกกำลังส่วนตัวนะคะที่จะบอกคนไข้ก็คือว่าหนึ่งแนะนำให้เด็กออกกำลังเป็นประจำนะคะทุกวันอันที่สองส่วนตัวเองเนี่ยจะเชื่อเรื่องการล้างจมูกล้างจมูกอาจจะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้นะคะที่เด็กจูดดมหรือไปเอ็กซ์โพสอย่างเงี้ยไม่ให้มันตกค้างอยู่ในเยื่อบุจมูกนานค่ะแล้วก็ทำให้กับพอมันตกค้างปุ๊บกระตุ้นทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ก็น่าจะเบาลงช่วยได้ใช่ค่ะแล้วค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นภูมิแพ้หรือว่าหอบหืดนะคะก็นำข้อแนะนำจากคุณหมอไปลองใช้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะ